ด้วยนะครับวันนี้เรามาเจอกันในงานที่ชื่อว่างานที่ชื่อว่าเป็น Meet and Greet ของ SK2 นะครับนะครับวันนี้พิธีกรตัวจริงของเรามันมาสายครับก็เลยเป็นพิธีกรตัวปลอมไปก่อนต้องแต่จริงแล้วพวกเราไม่ต้องเป็นต้องมีพิธีกรก็ได้จริงๆนะพี่น้องใช่ด้วยที่เราพูดเก่งหรือเปล่าเปล่าเราพูดมากเราเป็นได้พูดนะครับพูดมากกับพูดเก่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนาะแต่วันนี้ด้วยความที่ว่าแชมป์นะน้องแชมป์มีใครรอน้องแชมป์อยู่ไหมฮะรอที่ด้านหน้าแล้วกันนะครับผมแล้วตอนนี้ยังไม่มาเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็เลยจะมาเจอกันก่อนนะใช่เราสองคนก็คือคุณผมตั้มวราวุฒิสุดหล่อครับผมมาจากบิ๊กมอลเทนครับผมนี่เสื้อนี่ไม่ใช่แดงนะผมแดงฝุ่นบิ๊กมอลเทนฝุ่นเดียวมากแล้วก็วันนี้ครับรุ่นสุดรุ่นครับผมนะครับเดี๋ยวเราเป็นพี่ตอนหน้าใหม่ครับผมแต่วันนี้ยังมีอีกหนึ่งท่านวันนี้ตอบนะครับที่วันนี้นั่งเอ็นคาเดงอยู่ด้านข้างครับผมก็ให้เขานั่งต่อไปแล้วกันวันนี้เราไม่อยากใช้ร่างกายเขาเยอะครับผมสังเกตการในตองเขาเขาเพิ่งทำทีโมมาเสร็จมันจะมีจังหวะแบบสงสัยว่าตู้นี้ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรเขาอยู่โอเควันนี้มีกิจกรรมมากมายถูกต้องนะเราจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับแฟนคลับใช่ศิลปินครับนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกว่าทางแต่ละบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านน้องเต้บ้านน้องเต้อยู่ไหนครับบ้านน้องเต้ครับบ้านน้องตั้มอยู่ไหนครับบ้านน้องตั้มเสียงดังเลยอ่ะเสียงดังนี่แล้วเราดูหัวแดงทุกคนไหมคุกฝุ่นมาเมื่อคืนเราก็ดูว่าเขาเก็บกดแล้วมาคว้าเสียงของแฟนคลับรุ่นต้นดีกว่าครับแฟนคลับพี่รุ่นฮะโอ้สองล็อกเลยอ่ะแฟนคลับพี่รุ่นอ่ะคือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเพราะคนเยอะกว่าแต่ว่าเป็นเพราะว่าแต่นั่งกินที่มากแต่ต้องบอกว่าที่นี่น่าใส่ทุกคนนะเพราะทุกคนผ่านการใช้ SK2 หมดแล้วต้องใครมาที่นี่แล้วใครไม่เคยใช้ SK2 บ้างครับใครกล้ายกวะมีพี่ผู้ชายมีเยอะแยะพี่ผู้ชายเขาบอกว่าเขาไม่เคยใช้ SK2 ต้องลองเอาไปใช้แล้ววันนี้เราจะมีแจกด้วยถูกต้องมีการเล่นเกมกันเดี๋ยวเราจะมีแจกกันเรื่อยๆนะครับผมกับผลิตภัณฑ์ของ SK2 คือวันนี้เราบอกว่านี่คอนเสิร์ตเราถือว่าเป็นน้ำจิ้มใช่วันนี้เล่นเกมเป็นหลักต้องอยากเข้าถึงทุกคนมากอยากเข้าถึงหมายความว่าเข้าถึงหมายถึงว่าได้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมใกล้ชิดกันอย่างร้องเพลงเราก็ไม่เข้าได้ใกล้ชิดถูกต้องป่ะอันนี้เราเล่นเกมก็จะมีการพูดคุยนะครับผมละลายพฤติกรรมกันไปถูกต้องนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาขอเสียงก่อนดีกว่าครับผมนะอ้าวแต่กี้เราขอเสียงไปแล้วถูกไหมฮะบ้านตั้มเล่นเยอะอย่างนี้เมื่อวานใช้สีไปเยอะไหมครับเยอะแต่วันนี้ไม่ต้องเกลียดเลยนะครับนิ่งเลยนะอ้าวขอเสียงบ้านเองหน่อยขอเสียงหน่อยครับผมพี่ชื่อหน่อยนะครับเนี่ยพี่ก็โอ้ยไปทำอะไรให้มันยากทำเย็นเลยเนาะเออแล้วงั้นเดี๋ยวเราขอเชิญน้องเต้หน่อยดีกว่าครับผมว่าเชิญเต้ฮะในการที่คุณเต้ธีระเขาไปออกเปลี่ยนชื่อเป็นธีทัศน์อ่ะเรามีเรื่องคุยแล้วทำไมคุณถึงเปลี่ยนชื่อเพราะแท้เขาไม่มีหลายชื่อแล้วเหรออ่ะติดหวัดวันนี้พี่รุ่นเป็นหวัดนะครับผมเสียงจะขึ้นจมูกนิดนึงเป็นหวัดคุณจะได้ชมสุภรุษในเสียงของแบงค์วงแคสครับวันนี้คือแบงค์ก็มาครับมีไปแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะพูดคุยกับศิลปินท่านนี้2เรื่องด้วยกันครับผมเรื่องแรกการแต่งตัวคุณเมื่อวานนี้เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมากไม่ไงคือชุดแดงของคุณคือถ้าให้เราเทียบนะครับเรื่องของการที่กุ๊บกิ๊บกับน้องบี้เนี่ยเขามีท้องเนี่ยเป็นเรื่องเบาๆไปเลยถ้าเทียบกับการแต่งตัวการแต่งตัวเขานี่ถือว่าพลิกแปลงไปแนวมีใครไม่เคยเห็นเต้แต่งเมื่อวานต้องไหมครับแฟนตั้มไม่เห็นถูกไหมฮะกลับไปดูไอจีเต้แล้วก็ลองดูที่ใช่ต้องขอบอกว่าลุงคนนี้เป็นชาร็อกที่หลายคนคิดว่าเฮ้ยร็อกมันต้องเท่ๆแต่เมื่อวานเขาแต่งตัวเป็นร็อกอ้อยยอกมากเลยเดี๋ยวมันเป็นยังไงร็อกอ้อยยอกเป็นร็อกแบบแอมเบลแอมเบลเออคุณใส่แดงขนาดนั้นคุณได้ชุดแต่ใดมาเล่า
คือฮะ1ครั้งแรกกับ SK2 ครับผม2ไอ้เราก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องแบบแต่งตัวให้มันดูดีไงเพราะเราสืบจาก IG พี่รุ่นไงที่ผ่านมาคือโอ้ยนี่เขามาเต็มไงแต่งสูทใส่สูทอะไรมาคุณครับหน้าตามันต้องเรียบร้อยด้วยเอาเมื่อวานหน้าตาผมเรียบร้อยมากๆก็ดีครับแล้วเป็นไงครับคุณไปได้ชุดมาจากไหนผมก็เลยตัดใหม่เลยตัดใหม่เลยเป็นคนแบบว่าเออแบบใส่ใจในการที่จะมางานคุณรู้ไหมมันทำให้ผมนั้นกดดันมากสำหรับการมางานวันนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเมื่อวานผมเลยเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีงาน SK2 นี่หว่าเห็นอาจารย์เต้แต่งตัวแบบโอ้เต้นั่งนึกชุดที่บ้านมีเสื้ออะไรบ้างวะมันแต่งเต็มขนาดนี้โอ้บันโอ้โหถ้าถอดเสื้อไม่ทำแล้วสรุปชุดนี้รถตู้ไปรับคอนโดผมตอนเช้าเดี๋ยวรับพี่ก่อนเออรับพี่เสร็จคนแรกตั้มคนแรกไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่มีใครอยู่ไงไม่มีใครอยู่เราคิดว่าเราเป็นเทรนด์ละคนแรกไงครับคนที่สองคือผมครับผมเดินขึ้นรถตู้มาเราเห็นชุดปุ๊บเออโอเคพอพี่รู้ไหมตอนนั้นผมนึกว่ารับเต้มาแล้วไงเปิดประตูรถตู้เอาว่ามันจะกูสู้หรอวะได้สูตรได้เสื้อสีเป๊ะมากเอามันอ้าวเต้ไม่อยู่ยังไม่รับยังไม่รับเออพ่อเราสองคนอยู่บนรถครับเราเป็นเพนเดียวกันพอสักพักเปิดประตูรถคันที่3ครับคือสามมาปุ๊บใส่หัวเอาแล้วตั้มใส่สูตรนี่พออาจารย์เต้เปิดรถปั๊บหน้าผมนี้เลยเดี๋ยวต่อเว้ยเออแบบเปิดรถมาไอ้ใส่สูตรเฮ้ยถามพี่ไอชาไอ้ตั้มมาใส่สูตรเลยเหรอสักพักพี่รุ่นบอกไม่เป็นไรตอนแรกเดียวกันคือตอนแรกยังไม่ใส่ไงตอนแรกไม่ได้ใส่สูทไงตอนแรกใส่เสื้อยืดตัวเดียวครับเต้ไม่เป็นไรแล้วใส่เหมือนกันเลยเออเหมือนกันคิดกันแน่คงเอามีสูทเหมือนกันปรากฏว่าใส่หมวกบอกตรงนะมาตรฐานคุณ2วันเนี่ยนะปูมันแตกกันไปเลยโอ้โหตายเออหมดไม่ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับมีคนเยอะแยะมากมายวันนี้มีแฟนคลับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะใส่กางเกงในตัวเดียวมาก็มีเป็นบ้าหรอผมก็ใส่ตัวเดียวเนี่ยตอนนี้ผมใส่ไม่ใส่สองตัวนี่คุณไปคุยกับคนใส่กางเกงในสองตัวทำไมล่ะเออผมบอกเนี่ยว่าผมใส่สองตัวผมอาจจะใส่เลยผมอาจจะใส่3ตัวก็ได้เพราะมันจะไม่อยู่เข้าใจใช่มั้ยอะไรไม่อยู่โอเคเออเรามาเข้าสู่พิธีการดีกว่าครับผมวันนี้เราได้ยินมาว่าบ้านเนี่ยนะเขาก็จะมีของขวัญตามนะมามอบให้กับต้องบอกว่าท่านผู้มีเกียรติที่มีคุณกับพวกเราใช่นะคนแรกเลยที่เราจะพูดถึงนะแต่ก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนใช่ไหมว่าแต่ละบ้านก็เตรียมของขวัญของเขามาถูกใช่เขาเตรียมมาให้มีไหมครับมีใครเป็นตัวแทนของแต่ละบ้านไหมครับครับผมตัวแทนแต่ละบ้านใครจะขึ้นมามอบของอะไรขอดูให้ศิลปินคนมอบแล้วอ๋อครับของเตรียมไว้แล้วเนาะเตรียมไว้แล้วถูกไหมแล้วโอเคครับอันนี้เราจะมีของมอบให้กับ3ท่านสามท่านในวันนี้นะครับคนแรกนะครับก็คือผู้ที่ให้โอกาสพวกเราถูกต้องทำงานกับ SK2 หรือแม้แต่งานของ PNG มาตลอดนะครับก็คือพี่แมวนั่นเองนะครับขอเสียงให้พี่แมวด้วยขอเสียงเลยเชิญอาจารย์เต้ก่อนเลยผมก่อนเลยนะครับอาจารย์เต้ฮะเดินมาเลยครับตึ้ง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 คุณว่าที่แมวตัวผมไม่ได้ว่ามันไม่ค่อยไปทีไม่ค่อยดีไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นของตัวแทนจากบ้านเต้นะครับคุณรู้ไหมข้างในคืออะไรขนมไทยขนมไทยก้าวพี่น้องอะคุณอาสิสอบดูสิมอบของเนี่ยมาถึงมอบแล้วมันยังแงะของอยู่เลยเดี๋ยวนะผมยังแงะนะผมไม่แงะผมรู้รู้ผมพีเต้นของผมได้หมดเนี่ยอะไรเป็นไรถามผมเนี่ยผมรู้ไหมโธ่ไม่รู้อะไรร้อยแล้วไม่อยากจะคุยคุณก่อนเลยแงะแงะสั่งลงไปสิอย่าสั่งสิอะไรอันแรกนี่นะครับผมนี่เป็นหมอนหมอนที่เวลาเราขึ้นรถตู้เราใช้หนุนแต่ของผมนั้นไม่เหมือนของคนอื่นเพราะมีฮู้ดคุมด้วยให้อบอุ่นช่องหูเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีฮู้ดด้วยเหรอมีฮู้ดสิพี่จริงเหรอเออนี่ไงมีฮู้ดตรงนี้เห็นปะล่ะฮู้ดนี่เป็นหน้าตั้มด้วยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่หน้าผมมีข้างๆนิดเดียวอันนี้นะครับส่วนในนี้ครับผมเป็นโบนัส12เดือนครับปฏิทิน1เล่ม12เดือนครับเฮ้
ครับใช้งานได้เห็นไหมเดี๋ยวนะขอดูหน่อยนี่ไงหนุ่มเหนือเก็บชาหมดหนุ่มดอยอันนี้หนุ่มดอยหนุ่มดอยเป็นเด็กดอยเด็กดอยใจดีผมอยากเห็นด้านในมากด้านในคือเธอนะผมถามนิดนึงตะกร้าที่ใส่อะไรครับใบชาใบชาพี่จะให้ผมใส่ใบอะไรล่ะใบชาใบผิดเนี่ยคือผมว่านี่เมื่อครั้งที่ไปเก็บใบชามาที่จังหวัดเชียงรายตอนเนี้ยพี่แมวยืนด่าแม่ผมแล้วว่าไม่จะได้ของพี่ไปชวนคุยด้วยเดี๋ยวขอโทษพี่แมวผมขอโทษแทนพี่รุ่นด้วยนะครับพี่แมวที่ผมก็ยังว่าอยู่ว่าแม่คุณจำทำไมพี่แมวด่าแม่คุณดีแล้วพี่แมวรัดเองแล้วนะครับมันไม่ลงเลยมาถึงของผมบ้างนี่ถามผมรู้ไหมอะไรรู้แต่ไม่รู้ครับแต่ไม่เป็นไรแต่เราป้อมเลยเพราะเดี๋ยวพอเปิดมาเราก็รู้เองครับโอเคนี่ครับก็สามบ้านมอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้กับพี่แมวนะฮะครับขอบคุณครับแล้วก็จะคนต่อไปหลังจากที่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับผู้เริ่มต้นงานของเราใช่ผู้มีพระคุณนี่แหละฮะครับคนต่อไปต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่ผู้มีพระคุณแต่เป็นคนที่เขาเรียกว่าร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาตลอดคนคนนี้รู้เรื่องเราทุกเรื่องทุกอย่างเรื่องดีๆไม่ค่อยรู้หรอกครับเรื่องที่ไม่ดีรู้ทุกอย่างเขาบอกรู้ครับเพราะนั้นใครอยากรู้บ้างว่าเรื่องที่ตั้มเคยทำไม่ดีมามีอะไรบ้างไม่ทานเราขอเสียกับไอชาด้วยนี่จะบอกเลยว่าจะเป็นผู้ดูแลศิลปินที่แฟนคลับเยอะที่สุดหลายคนอาจจะไม่เคยมานะครับไอ้ทุกคนของเราไอ้ทุกคนสายทุกคนเงียบไปหมดนะฮะขอทุกคนหันกลับไปมองข้างหลังครับหันกลับไปมองกันสายตาด้วยกันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแชมป์สุภวัฒน์ด้วยนะฮะแว่นด้วยเกี่ยวกับขอบคุณก่อนแชมป์โอเอซีแชมป์ครับหยิบไมค์หยิบไมค์ขึ้นมาฮะแชมป์ไม่มีพื้นที่ให้แชมป์กูมาแล้วไม่เอาค่าตัวทำงานฟรีวันนี้ทำงานฟรีพี่แมวแล้วค่าตัวคุณอะไรนะหัวเฉลี่ยให้ผม3คนผม3คนเพราะว่าใครจะเอาไปก็ไปเอาไปเลยอ้าววันนี้เดี๋ยวครับคุณทิ้งสติไว้ที่สีลมหรือเปล่าครับอะไรที่แนะนำว่ามาด้วยหรือเปล่าที่แนะนำว่าไปนั่งก่อนเพราะตอนนี้พิธีการเขากำลังเริ่มอยู่ไปก่อนไปนั่งก่อนนะผมเชิญขึ้นมาเองอะไปขอกราบขมาพี่แมวก่อนไปนั่งทำสติแป๊บนึงอ่ะเรามาบอกของกันต่อเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดนิดนึงว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงพี่ไอชาคนนี้เป็นสัมภาษณ์เลยเป็น AR ที่แมนที่สุดถูกต้องร่วมตายกับเรามาถูกต้องและร่วมเป็นร่วมตายทั้งชายและหญิงมาตลอดขยับมาทุกอย่างหน่อยขยับมาตั้งแต่อยู่กับเรามาเลยครับตั้งแต่อยู่กับเรามาตั้งแต่เดอะสตาร์ปีไหนนะปี 4คือมาพร้อมกันผมเนี่ยนะต้องบอกว่าผมทึ่งกับเขาอย่างนึงทำไมเขาเปลี่ยนแฟนทุกปีว้าคนนี้เปลี่ยนแฟนทุกปีบอกแล้วแต่ละคนไม่ธรรมดาครับเรื่องแบบนี้มันควรพูดที่ไหนล่ะก็เป็นเรื่องต้องชื่นชมมันเป็นสกิลที่ผู้ชายคนทำไม่ได้ซ้ำต้องช่วยกันนี่เปลี่ยนไปเท่าไหร่เปลี่ยนแล้วอวดด้วยพวกเปลี่ยนแล้วอวดเนี่ยนี่มันไม่ได้ตอนนี้เนี่ยอยู่ดีๆเขาก็เข้ามาแฟนๆของเราในวันนี้ที่ดีที่เราเมื่อสักครู่นี้เลยที่เมื่อกี้ที่เรายังเสียงดังนึกว่าจีดาก้อนมีนะพูดสักนิดนึงครับ
พูดตามนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเร็วๆๆเร็วครับแค่คำว่าขอบคุณเนี่ยพูดให้คนฟังได้ชื่นใจเลยขอบคุณทุกคนมากๆแค่เดียวไม่ได้เหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวๆได้ยินมั้ยตะกี้เฮ้ยเอางี้ดีกว่าเราอย่าไปกดดันมากโอเคเรามอบของให้ดีกว่าโอเคครับผมอ่ะเต้ว่าก่อนเต้ก่อนแล้วกันนะครับเป็น AR คนแรกนะครับที่ออกจากบ้านมานะฮะดูแลตั้งแต่แรกเลยนะครับขอบคุณครับรอพี่ก่อนนะในฐานะที่เป็นที่เกิดมาพร้อมกันเลยนะครับเกิดมาพร้อมกันด้วยอายุก็ใกล้ๆกันนะครับนะก็ถึงแม้จะเปลี่ยนแฟนบ่อยกว่าเรานะแค่ไม่เป็นไรเราให้กำลังใจนะครับสู้ๆนะครับจะเลือกใครสักคนนึงก็เอาคนนั้นนะครับครับผมก็อันนี้เป็นเครื่องเส้นที่ให้เก็บความลับเก็บความลับให้อยู่ทุกอย่างนะอย่าไปคุณมีความลับอะไรขอบคุณมากครับไอชาเราให้ยิ้มใหม่อันหนึ่งช่วยบอกหน่อยว่าความลับของตั้มตอนนี้คืออะไรเนื้ออะไรอ่ะเขาเป็นคนดีได้จากงานสุดยอดจังเลยแรงมากไออาร์คนนี้ยักไปเท่าไหร่ล่ะเอาละอ่ะตอนนี้เราเชิญพิธีกรตัวจริงดีกว่าครับผมอย่าเพิ่งเชิญยังไงเหรอคือมันยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนี่เลยโอ้ใช่ใช่ใช่มันเซ็นอยู่ว่างานของพี่แมวมันจะไม่ได้มาอีกเซ็นไปละออกเซ็นไปละออกไอ้ยี่พิธีการเรายังเดินต่อไปนะครับนอกจากพี่แมวแล้วนะครับจากไอชาแล้วครับยังมีคนในกลุ่มนึงที่ต้องบอกว่าสนับสนุนเรามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในต่างจังหวัดหรือในในเนี่ยกรุงเทพด้วยนะครับเขาจะคอยช่วยเหลือเรามาตลอดนะครับปกติเขาจะแต่งชุดดำทุกคนหน้าตาก็จะหลอกล่อสาวๆได้ดีเหมือนกันถูกต้องถูกต้องไม่ใช่เพราะแฟนคลับของรุ่นหลายคนเนี่ยนะฮะวันๆไม่ทำอะไรนะมาดูรุ่นไม่พอมาดูทีมงานด้วยผมโฟกัสเลยไปถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการมอบของนะครับให้กับทีมงานของ PNG ครับผมแล้วก็วันนี้ทีมงานของ SK2 ด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญทีมงานทุกท่านขึ้นมาเลยครับผมเฮ้ยนะขอตัวแทนดีกว่าตัวแทนตัวแทนเลยนะครับหลายคนนิดหนึ่งทุกคนอาจสงสัยว่าคนนี้เป็นใครครับผมหน้าตาเหมือนจะคุ้นแต่ไม่ใช่เสียงก็คุ้นแต่ไม่ใช่ใช่เขาเป็นใครครับแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวครับผมชื่อแอปนะครับเป็นพี่ชายของแคทเดี๋ยวเมื่อกี้มีเสียงมาแล้วผมแอปนะครับพี่ชายของแคทนั่นว่ะฝั่งนี้เลยพี่ลุกนั่นนั่นดังมากพี่มีแฟนยังยังเลยครับถามอันนี้อาจจะไม่ตรงแบบว่ากลุ่มเป้าหมายชอบแฟนอายุเยอะกว่าไหมเดี๋ยวหมายถึงแฟนคลับผมหรือแฟนคลับผมพูดรวมๆของผมอย่าไปคิดกันเองดิผมพูดรวมๆของผมถามผมดีกว่าที่ชอบแฟนที่น้ำหนักมากกว่าพี่เว้นเงียบเลยอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราแค่ของเลยดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นของตอบแทนให้กับพี่ทีมงานนะครับที่ช่วยเหลือเรามาตลอดนะครับขอบคุณครับเอาปลอกปืนสิครับรออะไรรออะไรนะอ้าวทำไมอันนี้มันใหญ่กว่าของพี่แมวอ่ะเฮ้ยไอ้อันนี้จริงอ่ะพี่สิ่งของที่ใหญ่กว่ามูลค่าอาจจะไม่เท่ากันก็ได้โอ้มันมีค่าทางจิตใจใช่ไหมแล้วมันก็คือเขาเรียกว่ามันอยู่ที่ใจนะครับแหมแม่พูดยังหล่อเลยคนอะไรกับบ่ายลูกครับผมนี่ฮะของผมไม่มีหมอนให้นะครับผมถ้าต้องการซุปไหลแฟนคลับผมได้เลยเรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็นี่ก็เหมือนเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกด้วยครับส่วนมากจะเจอแต่น้องชายแล้วพี่แคทใช่วันนี้พี่แคทติดธุระเนี่ยอยู่ไปกับสาวที่ไหนอยู่ฮะนะครับจะทำไงนะไปรู้ไปกับสาวที่ไหนอยู่เขาไปทำงานครับผมแต่อย่างนี้ครับวันนี้นอกจากที่เราแจกเขาเรียกว่าที่เราให้ของขวัญครับกับพี่ที่มีความสัมพันธ์กับเราแล้วครับครับเราจะมีแจกของให้กับทุกคนด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องซึ่งวันนี้เรามีของรางวัลใหญ่นี่
กระเป๋าปลาเก๋าใบเนี่ยเราต้องเป็นนายแบบก่อนพี่อะไรกันเนี่ยคุณเขาอาจจะไม่อยากได้เพราะคุณถือนี่แหละชอบมากเลยเป้ใบเนี่ยจะบ้าเลยไม่ใช่เป้ออกมาไม่ใช่เหรอถือถืออย่างนี้ถือถือเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะไม่ใช่เขาผมไม่ได้มาเล่นๆครับผมผมเห็นภาพคุณผมนึกถึงพี่เอสุภชัยมีไฟขาด้วยเดี๋ยวเราจะจับแจกใช่ครับผมทำที่โชคดีก็จะได้ไปถูกต้องก็เอาไว้ไปเดินคู่กับเต้ในวันงานที่เกิดโอเคละเดี๋ยวเราจะมาถึงพิธีการขั้นต่อไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ด้วยความที่ว่าเราได้ตัวพิธีกรครับตัวจริงมาแล้วตัวจริงเราคงต้องให้เขาทำงานหน่อยไหมใช่ใช่เราต้องให้เขาทำงานตอนนี้เขาพร้อมหรือยังผมก็ไม่แน่ใจผมว่าอยากครับมันเนี่ยยังไม่ฟังเราเลยดูเนี่ยเหมือนตั้งใจทำงานนะเหมือนตั้งใจขอโทษนะครับผมเป็นพิธีกรหรือพนักงานเขียนภาพผมไม่รู้ไม่ต้องมองขนาดนั้นนะขึ้นมาเลยครับคุณพร้อมยังครับคุณแชมป์แชมป์มาเลยมาพร้อมสติด้วยนะรู้แล้ววันนี้มีสติแต่ว่าสตางค์คงคงไม่อะไรนะคงไม่ได้สตางค์ผมถามคุณนิดนึงประกาศผมถามคุณนิดนึงเมื่อคืนคุณทำอะไรมาเมื่อคืนเหรอครับครับเมื่อคืนผมหลับปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วไปทำอะไรที่ญี่ปุ่นครับไปถ่ายรายการครับใช่ป่ะแล้วจริงจริงแล้วเป็นยังไงครับทำไมถึงรู้สึกว่าการกลับจากญี่ปุ่นมันทำให้ต้องมาสายครับใช่เพราะพี่ลุนก็ไปญี่ปุ่นอยู่บ่อยๆใช่ญี่ปุ่นผมก็มาทำงานได้ถูกต้องพี่พูดขนาดนี้พี่เอาปืนมายิงผมเลยดีกว่าผมจะเล่าความลับให้มากกว่านี้ดีไหมครับครับเดี๋ยวใส่ไม่ถ่ายรายการอะไรมาครับล่าสุดเอาออริจินารุเจเบนออริจินารุเจเบนแล้วก็มีรายการที่ไปกับพี่อุ้มด้วยถูกไหมถูกต้องครับเป็นรายการมาเจเจแบนก่อนได้มีสายรายงานมาบอกผมว่าคุณแชมป์เนี่ยนะฮะนัดตื่นกี่โมงนะครับมันหายหัวไปไหนไม่รู้นอนไม่ตื่นจริงไหมครับนอนไม่ตื่นตื่นครับแต่โปรดิวเซอร์ต้องมาขอทีเพราะถึงจะตื่นถึงจะสะดุ้งตื่นเรียกว่าสะดุ้งตื่นแล้วมันตื่นไงครับแล้วมันตื่นไหนอะไรนะพี่เขาเรียกว่าตื่นเหรอนั่นน่ะสะดุ้งตื่นเลยพี่สะดุ้งตื่นใช่แล้วก็ฉะนั้นไม่แม่มาเก็บแคนดิดต้องการอะไรจากประชาชนครับมาจะบอกให้เห็นว่าการที่แชมป์มาสายหรือตื่นสายเป็นเรื่องธรรมดาครับนั้นอย่าไปใส่ใจนะครับไม่เป็นไรเพียงแค่วันที่ทำงานก็ไม่ได้ตังค์ไปแล้วแหละครับผมในน้องนั้นแต่ไม่ได้ตังค์ไม่เป็นไรครับเนื่องจากวันนี้มาสายครับเรามีของมอบให้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยให้มันทำไมมันมาสายเขาบอกว่ามาสายเขามอบของให้แต่เงินไม่ได้ไงได้แต่ของได้แต่ของเงินก็โดดเฉยโอเคสามคนไปใช่ครับผมมอบของให้พิธีกรสุดยอดนะครับคุณแชสุวัฒน์ครับผมสุวัฒน์ไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอมีของด้วยอ่ะมีของเอาเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าควรจะให้มันดีไหมให้ทุกคนคิดว่าไงครับให้ของผมนี่ดีครับโบนัส12เดือนเช่นเคยโบนัส12เดือนนะพี่ปฏิทิน1เล่มครบ12เดือนพอดีปฏิทิน1เล่มถูกต้องแล้วมีหมอนดีมีหมอนเอาไว้นอนยาวๆเพราะเราเป็นคนที่เล่นเราเพราะนั้นนอนคุณเอาหมอนให้มันนอนเนี่ยนะคราวหน้าไม่ต้องมาแล้วคือไปถึงเหมือนบอกเป็นในๆว่ามึงนอนไปเลยปีหน้ามึงไม่มีงานแล้วเหมือนใจสั่นพับอยู่ตรงนี้ใครไปสุราษฎร์กับเราครับครับสุราษฎร์ผมเคยบอกแชมป์ไปแล้วนะครับเตือนแชมป์ไปหลายรอบแล้วนะครับว่าทำตัวเนี่ยนะฮะระวังจะไม่เจอกันปีหน้านะครับผม
มันไม่จำเลยเว้ยรับของกันนะมอบเลยมอบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเอาเป็นไปดูด้วยนะครับจริงๆน่าจะมีเวลาให้มันด้วยนะแต่ในการปลูกใช่ใช่เออครับของอาจารย์เต้อาจจะใช่ก็ได้เออการปลูกป่ะอันนี้ครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมอบเป็นแชมป์ด้วยกันครับขอบคุณครับเต้ครับครับไม่สุราเต้บุ๊บไปครับผมนะครับนี่จริงๆต้องบอกแฟนคลับเขาดีขอบคุณมากเลยนะครับถึงแม้คุณจะมาสายเขายังให้ขอบคุณเนี่ยนะคุณต้องขอบคุณเขานะเนี่ยลงไปกราบขอบคุณเลยนะฮะเออขอบคุณนะแฟนคลับขอบคุณเลยขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ให้มาเนี่ยเหมือนว่าเราเจอกันไปครับครับตัวเว้ยครับพี่ทั้งศิลปินด้วยนะครับขอบคุณมากนะฮะครับเรียนแอร์นะเนี่ยพี่ก็ขึ้นมาเป็นพิธีกรคู่ก็จบในฐานะที่ต้องบอกว่าเราร่วมงานกับน้องๆมาหลายคนครับนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เรามีโอกาสร่วมงานกับน้องๆมาเยอะมากครับเอาง่ายว่าครบเดอะสตาร์ทุกคนนะครับเพราะว่าเราแก่สุดนั่นอย่าไปยอมรับตรงนี้นะวันนี้ยอมรับแล้วเนาะพี่แต่ว่าวันนี้ได้ฟังคุณมีปัญหาผมใช่ไหมครับแชมป์ยังเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเราต้องบอกว่าแฟนคลับของรุ่นเนี่ยพอได้เจอกับศิลปินมาเยอะมากครับบางคนเนี่ยเจอปุ๊บประทับใจชอบนะฮะก็ตามเขาไปเลยก็มีโอ้โหผมไม่พูดถึงใครนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเชื่อไหมว่าสองงานนี้นะครับเต้และตั้มเนี่ยนะฮะมีหลายคนที่เป็นแฝงคู่อยู่โอ้ยผมไม่พูดชื่อแล้วกันแต่วันนี้แฟนคลับพี่นุชเนี่ยเขาเอ็นดูน้องๆทั้งสองคนมากครับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการดูเอ็นใช่อยากดูแล้วก็อยากดูเอ็นบ้าไปแล้วเดี๋ยวพอมันพลิกคำปุ๊บความหมายมันเปลี่ยนตั้งแต่เอาดีๆเอาให้ดีเขาก็เลยคิดว่าเราจะมีของมามอบให้กับน้องสองคนด้วยขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับไม่รู้เป็นอะไรขอบคุณไว้ก่อนนะครับผมขอบคุณเลยครับนี่ครับเป็นของโบนัสที่สองเดือนโทษนะครับผมจะบอกเลยว่าคุณมีเวทีของคุณผมก็มีเวทีของผมนะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับปีที่แล้วเสร็จไปครึ่งปีปีนี้เสร็จตั้งแต่ต้นปีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครสนใจก็ไปซื้อได้นะครับผมอ๋อนี่คือขายของเลยต้องอธิบายก่อนว่ารายได้ที่ได้เนี่ยนะเราจะนำไปเข้ากับมูลนิธิของพี่เอ็ดจีนะครับในปีแรกนะครับที่เราได้มอบให้กับทางมูลนิธิของพี่เอ็ดจีเนี่ยครับได้ไปแสนหนึ่งอุ้ยปีที่แล้ว200,000อู้ปีนี้อยู่ที่ว่าทุกคนจะซื้อเดี๋ยวว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามอบของฟรีให้กับน้องตั้มกับน้องเต้ก่อนนะครับนี่ขายอยู่เรียบร้อยครับเนี่ยฮะ250ขอบคุณมากครับผมขาย200นะขอบคุณครับขอบคุณมากครับสนใจนะครับก็ติดต่อกับพี่แอร์เนาะพี่รุตมอบให้กับผมและตั้มแล้วส่วนของผมก็มีมอบให้กับพี่รุตและตั้มเหมือนกันครับผมมันสู้เว้ยผมสู้พูดเลยคุณจะมอบอะไรไอเรื่องเกทับเนี่ยผมชอบกินด้วยขนมหวานอ่ะเออนะครับวันนี้ก็ผมกับพี่รุตเนี่ยร่วมงานด้วยกันมาก็โอ้ย2ปีแล้วนะใช่ๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรให้พี่รุตเลยนะครับผมมีแต่ของไม่เคยมีอะไรให้เลยจริงๆนะครับไอ้ก็ให้ร่วมงานกันกี่ครั้งวะไม่น่าจะต้องวนไปนับอีกแล้วพอดีล่ะของหวานมดขึ้นพอดีทั้งตัวเลยครับโอเคขอบคุณตั้มมากๆนะครับส่วนตัวผมนั้นก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับผมนี่คือไงโบนัส2เดือนมาอีกแล้วโบนัสของคุณเนี่ยเนี่ยเรากำลังจะเล่นว่าส่วนตัวผมนั้นก็ไม่มีอะไรจะให้จริงๆแต่ว่าตอนนี้มีละมีแล้วมีแล้วนะครับผมเป็นโบนัส12เดือนขอบคุณตั้มมากครับสำหรับโบนัสครับครับผมอันนี้คือแจกหรือว่าขายแจกพี่นี่ไงแจกเยอะเลยแต่ขายคนอื่นเขาขายเท่าไหร่ฮะขายเท่าไหร่มาฮะ250 250เฮ้ยเดี๋ยวในเมื่อทุกคนมีปฏิทินขายของเราขายเท่าไหร่นะฮะ
299ให้ต่อ101เดี๋ยวจะบ้าเหรอพี่ไม่น่าเล่นซ้ำอ่ะยังไม่พอเดี๋ยวจะมีนี่เลยอะไรอ่ะเป็นสมุดโน้ตสมุดโน้ตข้างในนี่ก็จะมีหน้าผมเป็นรูปการ์ตูนโอ้โหเดี๋ยวคอนเซ็ปต์นี้มาจากไหนดูนะหน้าที่ผมเปิดได้คืออะไรครับผู้หญิงเดี๋ยวน้ำตั้มนี่ตั้มนี่นี่เอาไว้ผมขอตั้งชื่อคุณใหม่ดีกว่าไม่เอาตั้มนี่เป็นตั้มซีดีกว่าพี่ใหม่ยังไงเซ็กซี่โอเคขอบคุณมากขอบคุณตั้มมากครับครับจบกันไปแล้วฮะสำหรับพิธีมอบของแต่ของผมก็เตรียมมาเหมือนอะไรอ๋อที่คุณสายว่าคุณไปเตรียมของอยู่เหรอผมเตรียมของมาให้ทุกคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเริ่มกันที่คนแรกเดี๋ยวผมให้พี่ลุ้นก่อนเลยแล้วกันอะไรเนี่ยคุณไม่ได้ฟังใช่ไหมผมบอกไปแล้วผมจะแจกให้ถึงเขาอะไรคุณไม่เล่นซ้ำว่ะมาเล่นไปแล้วอ่ะและของอ่ะมันก็ไม่น่าเข้ากับพวกเราเท่าไหร่อ่ะแล้วตะกี้นี่อะไรถ้าแหวนก็เป็นพี่เอสุภาชัยตะกี้นี้คุณตั้มเพิ่งจะมาเดินแบบตะกี้นี้คุณยังจะเล่นอีกโอ้โหพี่ก่อนมาต่อครับก็มอบของกันไปนะฮะก็สวัสดีปีใหม่วันคริสต์มาสนะฮะทุกคนนะครับก็ยังไงขอให้สมหวังสมปรารถนาแล้วกันครับนะเผื่อครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมเราจะมอบเงินครับซึ่งก็บอกว่าเงินนี้นะฮะเราจะมอบเข้าสู่มูลนิธิที่ ENG แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะไปช่วยเหลือน้องๆนะครับที่ต้องบอกว่าอาจจะเขาเรียกว่ามีโอกาสทางด้านการศึกษาที่น้อยลงดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปช่วยเขาได้เหมือนกับไปสร้างโอกาสและมอบโอกาสแล้วเราเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยที่ได้รับการศึกษาที่ดีนะครับเขาจะเติบโตเป็นเด็กที่ดีในอนาคตถูกครับเพราะฉะนั้นเราจะมอบกระตังกระตังครับเข้าสู่มูลนิธิกันนะครับผมว่าแต่ว่าเอาสติโถโถตันอยู่ฝั่งโน้นตันแห่มาแล้วสีแดงด้วยผมเชื่อว่าเด็กพวกนี้ที่ได้รับโอกาสไปนะครับเรียนจบมาเขาจะมาทำงานที่เร็วแล้วก็มาเรียนเร็วมากไม่ได้มาเรียนสายหรือทำงานสายนะครับผมนะฮะดีต้องปลูกฝังในเรื่องการเรียนฝังคงไม่จบโตไปไม่คงผมอยากจะไปเรียนแล้วก็ได้รับทุนจากมูลนิธิ PNG เหมือนกันเพื่อผมก็ได้ถึงแล้วก็มาเรียนกับทุนเวลาอันนี้ผมสมทบทุนได้ไหมได้นะครับดูที่ใจบุญมากๆนอกจากวันนี้ทำงานไม่ได้เงินแล้วเขายังทำบุญอีกสุดยอดคนคนนี้นับถือใจเขาจริงๆสุดยอดสีแดงโอ้โหก็รู้อยู่มันเหลือแค่นี้ทั้งเดือนเนี่ยมันไม่เพิ่มหรอกเดี๋ยวดึงออกมา2ใบนี่คือให้ดูเอามันนับเฉยโอเคครับโอเคครับผมก็จริงๆแล้วก็สามารถทำเพิ่มได้ไหมพี่ได้ใช่ไหม2,300ครับทั้งหมดนี้ใช่ไหมงามไงทั้งหมดนี้เป็น1ให้ 22,300 นะครับก็ที่ทุกคนสอยดาวลงมานะครับแล้วมันจะมีและมีดาวพิเศษมาจากของรถแชมป์อีก300สอยดาวจะไม่22,600 300เนี่ยเขารวมแล้วอันนี้เขาบวกให้เราแล้วถ้าพี่บวกทำเท่าไหร่กินแล้วหรอ300บวกมาเขาบวกให้เราเสร็จสับแล้วไงโอเคพี่ใครอยากเพิ่มเป็น500ไหมครับเดี๋ยวผมใส่ร้านงานในกระเป๋าตังค์พี่ชากระเป๋าตังค์น้องอยู่ไหนพี่กระเป๋าตังค์น้องอ่ะพี่ชากระเป๋าตังค์ไม่อยู่อ่ะพี่ชากระเป๋าตังค์น้องอยู่ตรงไหนเก็บไว้ให้ดีๆเลยหน่อยเอากระเป๋าตังค์น้องไปเร็วอยู่ข้างบนเหรออยู่ตังค์500อยู่เดี๋ยวเราตามไปทีหลังได้นะครับขอบคุณหน่อยนะเราขออยู่อีก500เดี๋ยวเราตามไปทีหลังไหมได้ได้อันนี้คือยอดนิ่งแล้วใช่ไหมไม่มีใครจะใส่แล้วใช่ไหมฮะใช่อ๋อยังใส่ได้นะครับมีน้ำเนี่ยใส่แล้วเนี่ยนะฮะใส่แล้วจะได้คู่ตั้มคู่เต้ตลอดไปนะครับสวยแล้วอย่างไร
ขอบคุณมากครับ 23,300 23,300 เรายังถือว่าถ้าได้อีก100นึงจะเป็น 23,400 นี่ก็เสริมมากมีอีก100นึงมั้ยอีก2 3 4นู่นครับข้างหลังครับพี่นู่นครับมีอีกฮะมีอีกทางนู้นมีอีก100มั้ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เป็นงานอะไรวะนี่เราลงไปแล้วครับเออแล้วจะมีอะไรสักอย่างนึงนี่มันเรื่องอะไรเงินหรือเปล่าไปนะครับผมนะเดินยอดเลยครับขอให้ได้คู่ตั้มตลอดไปนะครับนี่แล้วผมทำอะไรเกาะสิครับผมเกาะสิเกาะโอเคก็มีแค่นี้แหละนะครับก็เดี๋ยวไปมันจะจบนะครับก็เดี๋ยวเอามาใส่ด้วยมอบให้กับใครดีพี่แมวเนาะพี่แมวพี่แมวจะขึ้นมาหรือใช้ผมป้องตอนนี้ดีพี่ก็เชิญดีกว่าก็เชิญดีกว่าเชิญพี่แมวครับผมเชิญพี่แมวครับตบมือพี่แมวเลยเป็น 23,500 500ครับผมให้กับพี่แมวแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเกาะเกาะครับเกาะเกาะตอนแรกอ่ะเพราะว่าแชมป์จะบริจาคค่าตัวพี่ยังจะให้มันอีกนะครับกักบวกเลยอ่ะกักบวกเลยจะเอาค่าตัวเพิ่มไปก็ได้จริง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 เราจะมอบให้กับมูลนิธิและของ PNG ประเทศไทยนะครับซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าคุณทางมูลนิธิจะมอบให้กับโรงเรียนที่ไหนนะครับก็ของคุณอินนะครับอ่ะแล้วก็อ่ะมอบให้เลยนะครับแอนขออนุญาตเลยนะคะพอดีเมื่อวานขึ้นไปรื้อโรงเรียนที่จะสร้างปีนี้คือมันเป็นอาคารเก่าที่ห้องเรียนไม่ค่อยโอเคก็เลยจะรื้อทำใหม่ปรากฏว่าไปทำอาหารอยู่ข้างหลังแล้วก็เขาจะมีอ่างล้างจานนะคะก็มีเด็กมาแค่สงสัยทำไมอ่างล้างจานเตี้ยมากคือให้เด็กกินเสร็จแล้วให้มาล้างแล้วก็เอาไปเก็บเองแต่ปรากฏว่าไอ้อ่างล้างจานเนี่ยท่อมันแตกวิธีการของเขาก็คือต้องเปิดน้ำให้ถังเต็มแล้วก็ปล่อยทีเดียวแล้วก็ค่อยหาถังมารองแล้วก็ให้เด็กเนี่ยแดกเอาไปทิ้งก็เลยพอดีคุยกับน้องที่ช่วยสร้างว่าถ้าแก้เนี่ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยน้องก็บอกราคามาประมาณสักประมาณ 15,000 นะเท่าไหร่ละ 13,000 นะคะก็เดี๋ยวต้องจะขออนุญาตเอาเงินจำนวนนี้ไปช่วยแก้ไขอาจารย์อันนี้ที่จะช่วยพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะกลับไปอีกทีก็ครั้งที่2ก็คือไปเขาเรียกอะไรนะปูนซีเมนต์ให้กับพื้นห้องเรียนนะคะแล้วก็จะมีการทำอาหารเลี้ยงพวกคนงานจิตอาสาทั้งหลายที่ไปช่วยกันด้วยนะคะอนุนะอนุโมทนาบุญทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สุขสดชื่นสมหวังในปีใหม่นะคะรวมทั้งน้องๆทุกคนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเพราะงั้นตอนนี้ก็จะขอมอบหน้าที่ให้กับพิธีกรตัวจริงครับผมมาเยอะโอ้โหเยอะก็ตอบนะครับเต็มมากตอบเต็มเลยครับความผิดเดี๋ยวต่อไปนะฮะหลังจากที่เป็นพิธีการนะฮะที่เราได้มาร่วมทำไปแล้วเราเขาจะมาเล่นเกมกันนะครับวันนี้ครับเราจัดเต็มให้นะฮะเราจะให้น้องๆนะครับที่อยู่ที่นี่ไม่ชอบเหรอครับหรือจะให้เรียกว่าอีป้าครับถึงจะชอบเรียกน้องๆอันนี้แล้วเราเล่นสองเกมนะครับวันนี้เดี๋ยวเกมแรกครับเดี๋ยวเราจะหาตัวแทนนะครับอะพี่เอาไมค์ผมไปใช้ป่ะไมค์ยังไม่เข้าข้างตอนนี้และตอนนี้ตลกอย่าไปจับตูดมันคุณอย่าเอาไปจับตูดมันนะครับคุณชอบจับตูดผมรู้แต่คุณอย่าไปจับตูดไมค์นะครับว่าเดือนละหาตัวแทนนะคำแรกบ้านละ15คนโอ้ยเดี๋ยวนะ15คนเอามาทำเดี๋ยวเดี๋ยวมองดูด้วยดูด้วยบ้านผมถึง15คนไหมยี่สิบสองยี่สิบสองไม่ได้แถวนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้แถวนี้ใช่ไหมมีแค่2คนนี้คือแถวทั้งแถวไม่เป็นอะไรวะจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่เมื่อวานเนี่ยเจอออร่าชุดตายตกไปตามกันอ่ะ15คนครับ15ดิเหรอไปรวมมา15คนมาเลยมาเลยอ่ะ